่วงแฟรนไชส์ขายดีสนับสนุนโดยแฟรนไชส์ขายดีร้านใส่นมจุดรวมพลของคนใส่ใจเพื่อนซีสายหวานร้านนมที่เป็นมากกว่าคาเฟ่เป็นกันเองเหมือนมาบ้านเพื่อนที่รู้ใจเราส่งมอบสินค้าที่หลากหลายกว่า200รายการทั้งด้านคุณภาพรสชาติและการบริการปัจจุบันขยายมากกว่า50สาขาทั่วประเทศค่าแฟรนไชส์เริ่มต้นเพียง 250,000 บาทสนใจอยากเปิดร้านโทร0916987944และ0916983264 6เทคนิคดูพื้นที่ก่อนขายของจริงการค้าขายขึ้นอยู่กับทำเลเป็นสำคัญบางคนยอมจ่ายค่าเช่าแพงๆเพราะประเมินดูศักยภาพพื้นที่คำนวณแล้วว่าเราจะขายได้และมีกำไรโดยปัจจุบันทำเลค้าขายมีให้เลือกหลากหลายพื้นที่แต่ปัญหาที่ได้ยินส่วนใหญ่ก็คือเมื่อไปขายจริงยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าในขณะที่ค่าเช่ายังต้องจ่ายเท่าเดิมบางคนถึงกับบอกว่าขายของเพื่อหาเงินจ่ายค่าเช่าเรื่องจะเหลือกินเหลือเก็บไม่ต้องพูดถึงเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์อยากให้ทุกคนที่ค้าขายหมดปัญหาเรื่องของทำเลอยากให้ทุกทำเลที่เราลงทุนกลายเป็นทำเลทองที่ไม่ต้องมาทุกข์ใจในภายหลังเราจึงมี6เทคนิคการดูพื้นที่ก่อนที่จะเปิดร้านขายจริงเพื่อลดความเสี่ยงให้เราไม่ต้องเจ็บตัวกับเรื่องทำเลค้าขายอีกต่อไปค่ะ6เทคนิคดูพื้นที่ก่อนเปิดร้านขายจริงตามทฤษฎีของการดูพื้นที่สำหรับการค้าขายส่วนใหญ่จะดูความพลุกพล่านปริมาณคนที่ไหนมีคนเยอะก็คาดการว่าจะขายดีซึ่งในความจริงการที่มีคนพลุกพล่านหรือแออัดก็ไม่ได้การันตีว่าจะขายดีทุกพื้นที่อีกทั้งยังมีเรื่องของสภาพแวดล้อมโดยรอบที่ก่อนเปิดร้านค้าขายเราต้องพิจารณาให้ดีจะได้ไม่ต้องมานั่งปวดหัวทีหลังโดย6เทคนิคที่เราแนะนำว่าควรดูก่อนเลือกทำเลค้าขายก็คือ 1. นับการจราจรคนสัญจรผ่านไปมาเป็นหลักเบื้องต้นเพื่อเช็คปริมาณความหนาแน่นของคนในพื้นที่แต่ไม่ได้การันตีว่าการมีคนมากจะขายดีขายได้มากแต่การเช็คการจราจรเพื่อให้เราทราบว่าปริมาณคนในพื้นที่จะเยอะช่วงเวลาไหนตอนไหนที่มีการจราจรไปมามากที่สุดวันไหนเวลาไหนที่มีผู้คนพลุกพล่านมากที่สุดเพื่อคำนวณดูว่าใน1สัปดาห์หากพื้นที่ที่เราเลือกมีการจราจรหรือคนสัญจรพลุกพล่านแค่บางวันอาจจะไม่คุ้มค่ากับค่าเช่าที่อาจจะแพงเกินจริงหรือคนที่พลุกพล่านอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมกับการเปิดร้านของเราก็ไม่แนะนำให้เลือกทำเลดังกล่าว 2. ไม่ควรเป็นทางสามแพร่งข้อเสียสำหรับร้านที่อยู่ตรงทางสามแพร่งก็คือเป็นจุดเสี่ยงภัยถ้าร้านตั้งอยู่บนถนนใหญ่ที่มีรถสัญจรไปมามากรถอาจเสียหลักและพุ่งชนร้านได้ก่อให้เกิดความเสียหายในแบบคาดไม่ถึงยกตัวอย่างในฮ่องกงร้านบริเวณทางสามแพร่งจะมีราคาแพงมากเพราะถือเป็นตำแหน่งที่ได้ประโยชน์ทางการค้าแต่ถ้าเป็นที่อยู่อาศัยตำแหน่งนี้จะไม่มีราคาเลยตำแหน่งทางสามแพร่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่แรงที่ต้องคอยรับแรงปะทะมากกว่าตำแหน่งอื่นถ้ารู้จักนำความแรงมาใช้ให้ถูกทางก็ยอมได้ประโยชน์มีคำกล่าวไว้ว่าตำแหน่งทางสามแพร่งถ้าให้คุณก็ให้มากถ้าเสียก็จะเสียมากจึงจะมักพบเห็นเสมอว่าบางคนไปอยู่ตรงทางสามแพร่งเจริญรุ่งเรืองมากกว่าคนอื่น 2-3 เท่าแต่บางคนไปอยู่ไม่ถึง6เดือนกลับล่มจมสิ้นเนื้อประดาตัวก็มี 3. ง่ายต่อการขยับขยายกิจการในอนาคตการค้าขายเราต้องคิดคำนวณไปถึงอนาคตโดยเฉพาะการเช่าตึกค้าขายหรือเช่าพื้นที่ค้าขายระยะยาวที่มีสัญญาผูกมัดหลายปีเราต้องมองอนาคตว่าหากจะขยับขยายกิจการออกไปจะทำได้หรือไม่ด้านซ้ายด้านขวาเรามีปัญหาอะไรหรือไม่หรือพื้นที่เช่าข้างๆเรามีโอกาสซื้อต่อหรือแม้แต่พื้นที่ที่เราเช่าอยู่เราจะมีโอกาสซื้อมาเป็นของเราในอนาคตได้หรือไม่เรื่องนี้เราต้องดูไปถึงผังเมืองของพื้นที่ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เช่นกำลังขายดีแต่จู่ๆก็มีโครงการสร้างทางด่วนตัดผ่านตัดขยายถนนหรือการทำสะพานข้ามแยกเหล่านี้ก็อาจจะทำให้เรามีปัญหาในการค้าขายขึ้นมาก็ได้4. เป็นพื้นที่ที่ไม่มีเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมอันไม่พึงประสงค์ที่เป็นตัวขัดขวางการค้าขายก่อนจะลงพื้นที่เปิดร้านแม้จะดูว่าทำเลนี้น่าสนใจหรือน่าจะขายได้ดีแต่ก็ควรศึกษาดูถึงปัจจัยของพื้นที่โดยรวมว่าปลอดภัยจริงเช่นไม่ได้เป็นพื้นที่ที่มักมีเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างกลุ่มบุคคล
พื้นที่ที่กฎหมายไม่อนุญาตให้ทำการค้าขายหรือพื้นที่ที่สกปรกมีน้ำคล้ำแมงสาบแมงวันชุกชุมรวมไปถึงพื้นที่ที่มีฝุ่นควันอันเกิดจากการก่อสร้างและโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ที่มีลักษณะดังกล่าวนี้ล้วนแล้วแต่เป็นตัวขัดขวางการค้าไม่ให้สามารถทำได้และทำให้ความน่าซื้อของสินค้าที่เรานำมาขายลดลงทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหากทำเลใดมีลักษณะดังต่อไปนี้ก็ขอให้หลีกเลี่ยง 5. ดูปริมาณการซื้อของร้านค้าที่ขายสินค้าในแบบเดียวกับเราวิธีสังเกตที่น่าจะง่ายและได้ผลมากที่สุดก็คือลองดูจากร้านค้าที่เปิดขายสินค้าในแบบเดียวกับเราเช่นคิดจะเปิดร้านขายกาแฟก็ควรพิจารณาดูว่าในพื้นที่มีร้านขายกาแฟมากน้อยแค่ไหนและนั่นก็ยังไม่สำคัญเท่ากับว่าร้านกาแฟเหล่านี้เขามีลูกค้ามากน้อยแค่ไหนและขายได้ดีเหมือนที่เราตั้งใจหรือเปล่าบางครั้งคนปล่อยเช่าพื้นที่เขาก็ต้องการที่จะได้แค่ค่าเช่าส่วนคนมาเช่าจะขายได้ดีขายได้เท่าไหร่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เขาจะสนใจในฐานะที่เราเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ควรศึกษากำลังซื้อจากร้านค้าในลักษณะเดียวกับเราเอามาประกอบการตัดสินใจด้วย 6. ต้องเป็นทำเลที่มีร้านขายของประเภทเดียวกับเราในจำนวนที่ไม่มากนอกจากดูเรื่องกำลังซื้อในแต่ละร้านที่ขายสินค้าใกล้เคียงกับเราก็ควรดูให้ลึกลงไปถึงปริมาณของลูกค้าเราซึ่งอย่างมากสุดก็ไม่ควรเกิน5ร้านเพื่อให้การเฉลี่ยลูกค้าและการแข่งขันระหว่างร้านลดน้อยลงยิ่งถ้าในทำเลนั้นมีร้านเก่าแก่ที่เป็นที่นิยมอยู่ถึง2ร้านก็ยิ่งมีโอกาสสูงเข้าไปใหญ่ที่เราจะขายไม่ได้ตรงกันข้ามเช่นหากเรานำข้าวราดแกงนี้ไปขายในทำเลที่มีร้านดั้งเดิมอยู่แค่ร้านเดียวการจะดึงลูกค้าให้มากินร้านเราก็ยิ่งเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นก่อนจะขายของในที่ใดๆควรตรวจสอบดูก่อนว่าในที่นั้นมีการขายของประเภทเดียวกับเราอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วค่อยตัดสินใจต่อไปหลักเลือกทำเลค้าขาย 3T+4 ถ้าหากยังไม่ทราบหรือไม่มีแนวทางให้ยึดในเรื่องของการเลือกพื้นที่ค้าขายก็มีสูตรการเลือกพื้นที่แบบ 3T+4 ที่น่าสนใจให้ลองพิจารณาและสามารถเอาไปใช้เป็นแนวทางเลือกทำเลค้าขายกันได้1. Target Customer ประเภทจำนวนกำลังซื้อและความต้องการสินค้าบริการธุรกิจแต่ละประเภทมีกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่แตกต่างกันดังนั้นทำเลเองก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเราต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าเราเป็นใครชายหญิงอายุอาชีพรายได้ความต้องการของเขาคืออะไรและดูว่าพื้นที่ทำเลตรงนั้นมีกลุ่มลูกค้าของเรามากน้อยแค่ไหนถ้ามีก็ควรเลือกเป็นทำเลค้าขายแต่ถ้าไม่มีกลุ่มลูกค้าเราต่อให้พลุกพล่านแค่ไหนก็ไม่ควรเลือกทำเลแบบนี้ 2. กราฟิกความสะดวกความถี่ทิศทางและการเข้าถึงเมื่อรู้แล้วว่าลูกค้าเป็นใครใช้ชีวิตแบบไหนรายได้รายจ่ายกำลังซื้อความต้องการเป็นอย่างไรคราวนี้ให้ศึกษาเรื่องความเหมาะสมกับปัจจัยเอื้อประโยชน์ต่อการค้าขายเช่นมีที่จอดรถสะดวกและเพียงพอหรือเปล่าอยู่ต้นซอยกลางซอยหรือท้ายซอยทิศทางการมองเห็นร้านเราเป็นอย่างไรในสังคมยุคนี้คนส่วนใหญ่เน้นความง่ายและความเร็วเป็นอันดับแรกต่อให้ร้านของเราดีกว่าหรือมีสินค้าที่ดีกว่าแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในจุดที่ลูกค้าเข้าถึงส่วนใหญ่เขาก็จะไม่เดินเพื่อมาซื้อสินค้าของเรา 3. Time to shop วันหยุดวันทำงานมื้อเช้ากลางวันเย็นและมื้อค่ำแต่ละพื้นที่มีช่วงเวลาการขายที่คึกคักแตกต่างกันทุกทำเลไม่ใช่ว่าจะขายดีได้ตลอดทั้งวันเราต้องศึกษาให้ชัดเจนว่าสินค้าของเราคืออะไรและจะขายได้ดีตอนไหนจะได้เลือกเปิดร้านได้ทุกวันทุกเวลายกตัวอย่างพื้นที่เช่าใกล้โรงเรียนมหาวิทยาลัยแม้คนจะพลุกพล่านกำลังซื้อเยอะแต่อย่าลืมว่าสถานศึกษาเหล่านี้ก็มีช่วงเวลาปิดภาคเรียนที่กำลังซื้อจะหายไประยะหนึ่งแต่ในระหว่างนั้นเรายังต้องเสียค่าเช่าเท่าเดิมเราก็ควรต้องคำนึงในเรื่องเหล่านี้ด้วย 4. Competition ปริมาณความรุนแรงยิ่งเป็นร้านค้ามือใหม่ยิ่งต้องสนใจเรื่องนี้เราต้องศึกษาโอกาสการโดนกีดกันจากคู่แข่งปัญหาเรื่องที่จอดรถหน้าร้านความแตกต่างของสินค้าที่เรามีกลยุทธ์การตัดราคานี่คือปัญหามีคำกล่าวในยุคหนึ่งว่าให้เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าครั้งนี้ก็เช่นกันเราต้องพยายามเปลี่ยนคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าคำว่าทำเลดีมีชัยไปกว่าครึ่งแต่การจะหาทำเลดีก็ไม่ใช่จะทำกันได้ง่ายๆคำว่าทำเลดีก็ต้องดูให้เหมาะสมกับสินค้าของเราบางครั้งทำเลรองๆแต่มีกลุ่มลูกค้าเราจำนวนมากก็อาจกลายเป็นทำเลทองของเราที่หลายคนคาดไม่ถึง
หรือบางที่ถ้าหากไม่ได้ทำเลทองจริงๆก็ให้เลือกทำเลที่ใกล้เคียงแต่มีโอกาสขายได้ไม่ต่างกันอาจจะทำให้เราประหยัดต้นทุนค่าเช่าได้มากขึ้นและเมื่อมีกำไรมากขึ้นก็ค่อยมองหาทำเลทองที่เหมาะกับสินค้าของเราต่อไปสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ